2012年4月3日，电影《喜欢就按赞》剧组成员在曼谷拉玛九世购物商场7楼的 SFX 电影院前举办了新闻发布会。电影导演吉拉德·萨姆尼昂·萨诺，男主角莫巴迪潘·巴塔维甘，女主角翁苏查·马纳印以及三星、禅等赞助商和嘉宾一同出席了此次发布会。期间，剧组成员向在场的新闻媒体以及影迷朋友们分享了拍摄过程中的种种趣事。该片讲述的是一个畏惧爱情的钻石王老五与一个美丽空姐的爱情故事。该片取景于泰国浪漫的海滨岛屿苏梅岛，影片将会带大家体验一次浪漫有趣的爱情之旅。在采访中，女主角翁苏查·马纳印说道，这部影片和他之前拍摄的影片不同，是比较成熟的风格，所以在拍摄过程中遇到了一些困难，但是通过剧组成员齐心协力的努力，该片也顺利完成了拍摄。这部影片还将在中国上映，到时剧组成员也会一同到中国去宣传。下面就请大家一同欣赏电影《喜欢就按赞》的精彩片段。都录晒啦哈，我录得了。พอดีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากจะบอกความในใจของดาวใครอะคะหน้าพี่จะติดลบเนี่ยแต่ถ้าลองคบแล้วจะติดใจนะจ๊ะถ้างานนี้เนี่ยสำเร็จครับผมจะเพิ่มค่าตัวให้พวกคุณอีก1 เท่าโอ้ยเดินดูทางมั่งได้ดูแต่หญิงขอโทษครับพี่กล้าเรียกพี่ดูหนังหน้าบ้างต๋องแม่งเออรักเออเลิศแล้วอ่ะกูว่าเมียลงมันบอกรักคนอื่นแล้วพอมึงอ่ะเสือกเลิกกับไอ้มีนไปเองตอนนี้เสือกจะมาติดแดกทำเป็นมีเยอะใหญ่อะไรวะก็กูยังทำใจไม่ได้นี่หว่าเป็นพวกมึงอ่ะทำไหมทำใจหมาพวกมึงถึงไม่อินไงดูหน้าหุ่นแต่ละคนดิเคยมีแฟนเขาบ้างไหมคุณชอบมีนจริงหรือเปล่าคะชอบสิครับชอบก็จีบเลยสิคะจีบเลยโมนี่ขอพูดอะไรหน่อยได้ป่ะพูดดิจะได้จบๆโมแม่เป็นผู้ชายดีเยี่ยมมากว่าชีวิตของเธอเลือกอยู่เพื่อวันที่ว่าการบอกรักอะง่ายคุณทำเองเลยดิผมจะบอกอะไรให้คุณสำเภาการบอกรักอะยากการรักใครจริงๆอะยากมากกว่า据悉，该片将于2012年5月10日在泰国首映，影迷朋友们敬请期待吧。本台记者张文勋，实习记者刘素婷、周月云报道。